สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสะดุง้งซื้อขนมไข่เต่าใส่ถุงกระดาษก่อนเห็นข้อความแทบโยนทิ้งทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสตเล่าประสบการณ์สุดช็อกหลังเธอไปซื้อขนมไข่เต่าใส่ถุงกระดาษ ก่อนสะดุดข้อความในถุงบอกเลยแทบยนทิ้งทันทีโดยผู้โพสต์เล่าว่าเธอซื้อขนมไข่เต่ามาจากร้านข้างทางซึ่งทางร้านใส่ถุงกระดาษที่ทําจากกระดาษรียุทธแต่พบว่ากระดาษที่พับเป็นถุงนั้นเป็นกระดาษที่ทําจากเวทร,ระเบียนคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีข้อมูลผู้ป่วยและลายมือแพทย์สัญญาชัดเจนทําเอาเธอถึงกับช็อกอย่างมากทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นบนโลกออนไลน์โดยหลายคนมองว่า ดาษเวทระเบียนหรือเอกสารที่มีข้อมูลผู้ป่วยหากไม่ใช้ต้องเอาไปทำลายทิ้งเพราะมีชื่อนามสกุลผู้ป่วยระบุไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งข้อมูลการรักษาซึ่งเป็นความลับที่สุดไม่ควรปล่อยจนออกมาแปรสภาพเป็นถุงกระดาษแบบนี้ยิ่งกว่านั้นคือเอกสารในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยเชื้อโรคไม่สะอาดและเป็นอันตรายอย่างมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ